เป็นไงครับเป็นไงพี่โอจุดหลักจุดใหญ่สำคัญครับถึงตอนนี้สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านกล้ายึดอำนาจในกฎหมายต่างๆมาอยู่ในอำนาจของท่าน31ฉบับครับท่านต้องกล้าที่จะเปลี่ยนกระบวนการทำงานและต้องกล้าที่จะเปลี่ยนคนในการทำงานเพราะไม่เช่นนั้นเดิมพันของประเทศไทยคือเดิมพันของชีวิตคนไทยทั้งหมดมีประเด็นเดียวที่นายกจะไม่กล้าก็คือกลัวว่าถ้าเปลี่ยนอย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลจะอยู่ไม่รอดหรือจะเป็นไปได้หรือว่ารอให้งบประมาณผ่านก่อนก็ไม่รู้แต่ว่าผมกำลังบอกว่าถ้านายกคิดแค่นี้นะคิดว่ากลัวว่ารัฐบาลอยู่ไม่รอดเนี่ยนะครับสุดท้ายเป็นไงเลิกคิดเลยเลิกทำงานเลยเพราะสุดท้ายเพราะสุดท้ายเนี่ยนะครับรัฐบาลบอกว่ากลัวไม่รอดเนี่ยประเทศจะไม่รอดต่างหากสำคัญกว่าประเทศไม่รอดรัฐบาลรอดไหมรัฐบาลก็ไม่รอดกรุงเทพฯกิจได้ทำการสำรวจระดับ CEO จำนวน200ท่านถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่โควิดกำลังระบาดอย่างหนักนั้นการบริหารจัดการของรัฐบาลควรดำเนินการอย่างไรครับพี่โอพิชางครับครับการบอกว่าความเห็นเนี่ยของคนระดับ CEO ซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทตัวจริงเสียงจริงสูงสุดของบริษัทเนี่ยนะครับครับเป็นความเห็นสำคัญที่สะท้อน อะไรเขาเรียกว่าปัญญาชนคนหนึ่งนะทีนี้เนี่ยนายกรัฐบาลต้องรับฟังอันนี้ทีนี้ไปดูผลสำรวจละเอียดผลสำรวจเอา 2-3 อันพอนะคงได้อ่านกรุงเทพกิจมันบ้างแล้วเอาหลักๆเลยสถานการณ์การเนี้ยบอกว่าถูกตั้งคำถามอย่างหนักทางออกของปัญหาเนี่ยควรทำยังไงครับทางออกเลยนะปัญหาเลยอันแรกเลยเนี่ย 55.8% บอกว่าควรปรับครม.ดึงคนเก่งมีความสามารถมาร่วมบริหารแก้สถานการณ์นี่เขา CEO เขาพูดชัด Put the right man to the right jobนั่นใช้คนให้เหมาะสมกับงานในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของประเทศทั้งส่วนใหญ่ให้ปรับครม.ใช่รองลงมานายกลาออกเนี่ย 25.9% ถ้านายกลาออก 25% ลาออกเดี๋ยวเราไปโหวตหานายกกันใหม่ใช้เวลาอีก 2-3 เดือนก็เป็นทางเรื่องที่2ก็เป็นทางเรื่องที่2อันที่3อยู่แบบเดิมนี่แหละไม่ต้องปรับคนมันแต่ว่าหามาตรการมาเพิ่ม เอาละถ้าอยู่กันแบบเดิมๆ เราก็บอกว่าประชาชนหลังจากนี้ไปตัวใครตัวมันจะอยู่กันยากแล้วล่ะทางออกสุดท้ายคือยุบสภา 12.2% เปิดทางโดยสรุปถ้านายกแก้ปัญหากันความรู้สึกของ CEO ทั้งหลายเนี่ยผมสรุปให้นะท่านนายกนะครับครับ1ถ้าทางแรกที่เขาเรียกร้องให้ปรับครม.เนี่ยถ้าท่านนายกไม่ทำก็คนเขานายกลาออกไปก็ลาออกเถอะมันจะมาตรงนี้มันจะมาตัวนี้ส่วนที่3ที่บอกอยู่เดิมๆหาคนมาอย่างที่พี่โอบอกถ้าอยู่เดิมๆประชาชนก็ตายครับตายก็ทุ่มซีกันอยู่อย่างเงี้ยทางออกที่เขาเรียกร้องสุดท้ายคือถ้าไม่ทำทั้ง3อย่างก็ยุบสภาไปเถอะครับแล้วถ้าถามของ CEO ถ้าถามว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วต้องการให้ปรับครม.ใครคำถามต่อไปเราถามต่อแล้วปรับใครล่ะอ้าวคุณลองดูดิโหนี่เขาเรียกว่าถ้าเกิน 75% เขาเรียกมาจาริตี้ก็คือว่าเวลาบริหารบริษัทเนี่ยคะแนนเกิน 75 นี่เขาเรียกว่าเสียงเด็ดขาดแล้วนะนะครับ 79.3 บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับก็บอกว่าคุณเขาบอกโพลแบบนี้คุณว่าไงโอ้โหนี่ยังไงโพลพวกคุณแค่เป็นโพลแค่200กว่าคนเพราะฉะนั้นผมมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะฉะนั้นผมแต่ไม่ใช่โพนั่งคิดเองนะแต่ต้องบอกนะครับ200กว่าคนที่พี่โอว่าเนี่ยเป็น200คนที่กลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจทางธุรกิจครับก็แล้วแต่หัวใจสลักสำคัญอันนี้คือตัวเลขที่สำรวจให้นายกเห็นผู้บริหารเห็นสาธารณสุขแชมป์มหาดไทยตามมา 35.2 ครั้งรัง 31.6 พาณิชย์ 31.6โอ้ยพัฒนาสังคมโอเคอันนี้ก็ว่าไปแสดงว่าตัวปัญหามากที่สุดอยู่ที่นั้นมาจาริตี้เลยที่ผมบอกต่อไปพี่มีถามอะไรถามอีกเยอะแยะหมดมันอีกเยอะแต่มันตัวบ่งบอกว่ามันเป็นเช่นนี้ครับก็ต้องบอกว่าถ้านายกเนี่ยนะครับดูเสียงสะท้อนไปแล้วไม่ทำแล้วคิดถึงความอยู่รอดทางการเมืองคือนายกพยายามทำนะครับคือเปลี่ยนที่พี่โอบอกนะการเปลี่ยนรัฐมนตรีคมนาคมชิงสาธารณสุขแล้วสาธารณสุขต้องการโยกสาธารณสุขมาที่คมนาคมครับเอามาคมนาคมออกแล้วหาคนใหม่ที่มาสาธารณสุขเพื่อเรียกความเชื่อมั่นแต่ถ้า
คิดถึงความอยู่รอดทางการเมืองเพราะการทุบโต๊ะล้มโต๊ะของผู้มีบารมีนอกพรรคเนี่ยนะแล้วไม่ทำเนี่ยโอ้ท่านนายกครับท่านอยู่ยากเหมือนกันนะเป็นไงครับเป็นไงพี่โอจุดหลักจุดใหญ่สำคัญครับถึงตอนนี้สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านกล้ายึดอำนาจในกฎหมายต่างๆมาอยู่ในอำนาจของท่าน31ฉบับครับท่านต้องกล้าที่จะเปลี่ยนกระบวนการทำงานและต้องกล้าที่จะเปลี่ยนคนในการทำงานเพราะไม่เช่นนั้นเดิมพันของประเทศไทยคือเดิมพันของชีวิตคนไทยทั้งหมดมีประเด็นเดียวที่นายกจะไม่กล้าก็คือกลัวว่าถ้าเปลี่ยนอย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลจะอยู่ไม่รอดหรืออาจจะเป็นไปได้หรือว่ารอให้งบประมาณผ่านก่อนก็ไม่รู้แต่ว่าผมกำลังบอกว่าถ้านายกคิดแค่นี้นะคิดว่ากลัวว่ารัฐบาลอยู่ไม่รอดเนี่ยนะครับสุดท้ายเป็นไงเลิกคิดเลยเลิกทำงานเลยเพราะสุดท้ายเพราะสุดท้ายเนี่ยนะครับรัฐบาลบอกว่ากลัวไม่รอดเนี่ยประเทศจะไม่รอดต่างหากสำคัญกว่าประเทศไม่รอดรัฐบาลรอดไหมรัฐบาลก็ไม่รอดทำงานกันแบบเดิมๆเราก็จะเผชิญปัญหาแบบเดิมๆทำงานกันรูปแบบใหม่อาจจะขัดใจกันบ้างแต่อย่างน้อยเราอยู่กันไม่ยากแต่ถ้าอยู่กันแบบนี้ครับเราอยู่กันยากครับดังนั้นต้องดูท่าทีของท่านนายกต่อไปว่าเมื่อรู้ปัญหาว่าตรงไหนเกิดปัญหาตรงไหนวิกฤตอยู่ตรงไหนนั้นจะจัดการนี้บูรณาการอย่างไรนะครับนี่คือทั้งหมดของเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.เสาร์นี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ